ครับกราบสวัสดีครับสำหรับวันนี้ก็เป็นวันอาสาฬหบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นวันที่กำเนิดก่อเกิดให้มีเป็นวันพระสงฆ์ครับสำหรับพรุ่งนี้ก็เป็นวันเข้าพรรษาสำหรับวันนี้ก็ได้มีฝนตกพายุคงจะเข้าสู่ฤดูฝนตามฤดูกาลครับเข้าพรรษาก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติกายวาจาใจของทุกท่านให้มีพละกำลังครับสำหรับช่วงนี้ก็ข่าวหลายเรื่องหลายราวทางประเทศนอกก็คือประเทศจีนหรือประเทศต่างๆก็ได้มีน้ำท่วมฉับพลันกันเกิดขึ้นก็ซึ่งเป็นภัยพิบัติต่างๆก็คงจะเกิดขึ้นทั่วโลกในแต่ละวันไม่เว้นแต่ละสถานที่ต่างๆของโลกนี้ครับสำหรับประเทศเราก็ข่าวเรื่องของโควิดมีการชัตเตอร์หลายๆที่หลายๆทางไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยเดินอยู่ดีๆขับรถดีๆก็ปรากฏว่าได้มีการล้มลงในสถานที่ต่างๆหลายๆที่ที่ดูข่าวกันก็ขอให้ทุกๆท่านได้ระมัดระวังเรื่องการไปการมาของแต่ละสถานที่อย่าลืมใส่หน้ากากหรือให้ระวังตัวระวังตนในการที่จะเดินทางไปสถานที่แออัดต่างๆหรือสถานที่ต่างๆครับก็ขอให้ทุกท่านรักษากายวาจาใจของตัวเองให้มีพละกำลังกายพละกำลังใจต่างๆครับขอให้ทุกท่านปลอดภัยครับช่วงนี้ก็เป็นเทศกาลสู่บุญทางพุทธศาสนาของศาสนาเราก็วันนี้วันอาสาฬหบูชาซึ่งเป็นวันกำเนิดก่อเกิดที่มีพระสงฆ์รูปแรกของไทยเราครับในทางพุทธศาสนาเขาเรียกว่าวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นครับก็อยากให้ทุกท่านได้จะทำบุญทำกุศลกันไม่ว่าจะทำด้วยกำลังกายกำลังใจกำลังวาจาก็ว่าไปครับสำหรับช่วงนี้ก็คงจะเป็นพายุฤดูฝนเข้าสู่สถานที่ต่างๆก็ขอให้ทุกๆท่านระมัดระวังสุขภาพด้วยนะครับสำหรับเรื่องต่างๆเรื่องโควิดเรื่องโรคภัยไข้เจ็บก็เป็นธรรมชาติครับทุกข์ยากห้อนหย่อนน้ำและไฟทุกข์ยากห้อนย้อนบ่มีไผสิเบิ่งไผทุกข์ยากห้อนย้อนคนสิตายตามท้องหน้าทุกข์ยากห้อนย้อนผัวและเมียบ่ได้อยู่นำกันครับก็เข้าตามพุทธธรรมนายต่างๆแล้วแหละสำหรับช่วงนี้ก็เป็นธรรมดาทุกอย่างย่อมเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปครับขอให้ทุกท่านมีกำลังใจกำลังกายนะครับข่าวแต่ละวันแต่ละสถานที่แต่ละช่องแต่ละสถานีช่วงนี้ถ้าดูแล้วก็ให้พิจารณาครับครับข่าวแต่ละวันมีแต่ข่าวเป็นสิ่งที่น่ากลัวทั้งนั้นแหละครับครับสิ่งที่ไม่น่ากลัวก็คือให้เราอยู่กับบ้านกับช่องรักษากายวาจาใจที่สำคัญก็ไม่ว่าจะทำอะไรก็ให้เรามีกำลังใจกำลังกายครับวันนี้ก็ฝนตกทั้งคืนทั้งวันแล้วครับตกลิ้นแฉะตกปล่อยๆสถานที่ตกแรงก็ให้ระวังระมัดด้วยครับระมัดระวังน้ำป่าจะไหลหลากหรือการเดินทางไปมาเรื่องยานพาหนะก็ดีค่อยไปค่อยมานะครับอย่าใช้ความเร็วมากเกินไปเพราะอาจจะทำให้ถนนลื่นสำหรับผู้ที่ใช้ยานพาหนะก็ป้องกันภัยให้ตัวเองครับข
้องกันภัยให้ตัวเองก็คือใช้ความเร็วอย่ามีความประมาทเพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ครับสำหรับวันนี้เราก็ได้มาพูดคุยกันในวันสำคัญทางพุทธศาสนาครับให้ทุกท่านอยู่ดีกินดีมีโชคไร้โรคปลอดภัยกันให้ห่างหายสำหรับผู้ที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บก็คือไอ้โควิดนี่แหละครับโคโรนานี่แหละครับครับผู้ที่ยังไม่ได้เกิดได้เป็นก็ให้รักษาสุขภาพมีกำลังกายกำลังใจสู้ในแต่ละวันครับสำหรับช่วงนี้สำหรับตื่นขึ้นมามีลมหายใจก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลของแต่ละบุคคลแล้วครับครับขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับครับให้ทุกท่านห่างหายจากโรคภัยไข้เจ็บให้ทุกท่านมีกำลังใจกำลังกายให้ทุกท่านอย่าได้มีโรคภัยไข้เจ็บหรือสิ่งใดๆมาเบียดเบียนเลยครับทุกท่านครับครับสำหรับวันนี้ทางช่องเราก็ห่างหายไปนานพอสมควรครับวันนี้ก็แอบๆดูโรคภัยไข้เจ็บแอบๆดูดินฟ้าอากาศครับก็เห็นว่าเป็นช่วงที่เหมาะสมก็มีฝนปล่อยๆพอจะมีความร่มเย็นเป็นสุขก็หวังว่าให้ทุกๆท่านไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขเข้าสู่ในชีวิตครับอดทนครับน้ำที่ดีที่สุดในช่วงนี้ผมก็ว่ามีแต่น้ำอดน้ำทนเท่านั้นแหละครับน้ำใจก็ไม่ดีครับน้ำดื่มก็ไม่ดีเสียแล้วน้ำอาบก็ไม่ดีเสียแล้วน้ำที่ดีที่สุดสำหรับช่วงนี้ก็คือน้ำอดน้ำทนละครับผมว่าครับขอให้ทุกท่านปลอดภัยครับครับวันนี้ก็ได้มาพาดูฝนปล่อยๆพอจะมีความร่มเย็นเป็นสุขในการชมการดูบ้างครับขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญนอนหลับฝันดีครับทำการใดๆก็ให้อดทนไว้ครับครับอย่าลืมครับถ้าถูกใจอย่าลืมกดติดตามช่องเราครับเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับช่องของเราก็คงจะไม่ทำการใดๆที่มันกระทบกระเทือนมากมายนะครับสำหรับชีวิตแต่ละวันก็อยากให้ทุกท่านมีความอดทนครับมีความสุขความเจริญวันนี้ฝนตกทั้งวันทั้งคืนก็ได้ถ่ายภาพสายฝน